เรามาเริ่มต้นกันที่ผลกระทบจากการกึ่งล็อกดาวน์นะครับอย่างที่บอกไปวันนี้วันแรกไม่ว่าจะเป็นการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับ30วันส่วนร้านอาหารเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อได้แต่ว่าไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ต้องกลับบ้านเท่านั้นคราวนี้มาไล่เรียงกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเริ่มต้นกันที่ประกาศฉบับนี้กันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ดูประกาศที่มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานะครับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่25ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งสาระสำคัญก็คือว่ามีการคุมเข้มสถานการณ์โควิด-19การประกาศนี้ก็คือประกาศควบคุมสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ก็คือการสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างสั่งหยุดทำงานก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย30วันนะครับข้อ2นี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ได้ระบุถึงการให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้านได้เท่านั้นนะครับซึ่งจากข้อกำหนดดังกล่าวนั้นก็ส่งผลทำให้แรงงานบางส่วนครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยเองหรือว่าต่างด้าวนะครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เลยนะครับโลกโซเชียลก็แชร์ภาพถนนมิตรภาพขาออกเฉพาะช่วงมวกเหล็กสระบุรีโคราชปรากฏว่ารถเยอะนะครับคุณผู้ชมประชาชนหลายคนเลยเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากสังเกตเห็นรถกระบะแต่ละคันเนี่ยก็จะมีการขนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นอะเต็มหลังกระบะเลยครับลักษณะเหมือนย้ายบ้านยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคาดว่าก็จะเป็นแรงงานก่อสร้างในแถบกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่แหละครับที่ทราบว่าจะมีการประกาศปิดแคมป์ใช่ไหมครับก็เลยเอาแบบนี้กลับบ้านจะดีกว่านะทางด้านนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็กล่าวว่าสำหรับแรงงานบางส่วนเนี่ยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนที่จะมีคำสั่งปิดแคมป์จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้28มิถุนายนคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าบ้านหรือที่พักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยส่วนที่จุดแดนส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีแรงงานชาวกัมพูชารอเดินทางกลับประเทศจำนวนมากเลยครับจากการที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามเนี่ยนะครับก็ทราบว่าแรงงานเหล่านี้ถูกนายจ้างพามาปล่อยทิ้งไว้ตามข้างทางนะครับทั้งที่บริเวณตลาดโอท็อปหน้าที่ทำการอบจ.สุรินทร์เจ้าหน้าที่ต้องนำแรงงานทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้ก่อนเลยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับเชิงเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีแรงงานเนี่ยนำเชื้อมาแพร่กระจายให้กับประชาชนในชุมชนหรือว่าคนแถวนั้นนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศมากกว่าปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างที่พอจะเดากันได้คนที่จะเดินทางกลับประเทศในช่วงนี้ก็เป็นแรงงานก่อสร้างนั่นเองครับทางด้านนายแพทย์เกติพงศ์วงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเปิดเผยว่าได้เตรียมมาตรการรองรับแรงงานบางส่วนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการปิดแคมป์ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยทำหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดจัดทีมค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคในทุกอำเภอโดยจะมีอสม.ประจำหมู่บ้านร่วมทีมออกเคาะประตูบ้านเพื่อบันทึกข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและให้คำปรึกษาในส่วนของการรักษาขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมีบุคลากรมียามีเวชภัณฑ์พร้อมให้การดูแลผู้ติดเชื้อแล้วครับส่วนกรณีคำสั่งของรัฐบาลที่ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะนำกลับบริโภคที่บ้านเท่านั้นเป็นเวลา1เดือนแน่นอนเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับล่าสุดนี้นางธัญวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางหรือรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนรายได้ของพวกเขา 90% ของร้านอาหารนั้นมาจากคนที่นั่งทานในร้านแต่รัฐบาลกลับออกมาตรการควบคุมโดยที่ไม่ได้มีการเยียวยาใดๆนะครับคุณธนิวันพูดแบบนี้นะซึ่งทางสมาคมเนี่ยมองว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยก็คือเป็นการช่วยแบบเฉพาะหน้าตอนนี้เลยก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยไปหาเงินไม่ว่าจะเป็นเงินของรัฐ
หรือรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนำไปจัดซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารวันละ 200,000 กล่องในราคากล่องละ50บาทนั่นเท่ากับว่าต้องใช้เงินวันละ10ล้านบาทหรือเดือนละ300ล้านบาทมาช่วยพยุงร้านอาหารในช่วง1เดือนนี้ก่อนซึ่งรัฐบาลก็สามารถนำอาหารที่ซื้อมาเนี่ยไปแจกที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่รัฐบาลสั่งปิดได้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันทางกระทรวงแรงงานก็บอกแล้วว่าแคมป์คนงานก่อสร้างที่ปิดไปเนี่ยจะต้องมีการจัดหาอาหารไปให้นะวันนึงเนี่ยคนละ3มื้อเลยแล้วก็จะมีการชดเชยด้วยค่าแรง 50% ดังนั้นเนี่ยต้องซื้อหาอยู่แล้วเนี่ยก็มาซื้อจากผู้ประกอบการร้านอาหารไงจะได้ช่วยพยุงกันไปได้ด้วยใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางภาครัฐก็มีการพยายามไปทำความเข้าใจกับเหล่าผู้ประกอบการนะคะให้งดการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่แต่ว่าอาจจะเป็นการสั่งห้ามเลยไม่ได้เป็นการขอความร่วมมือเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในแคมป์คนงานเนี่ยก็จะไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อออกไปรวมไปถึงเขาก็มีทั้งเรื่องของอาหารที่พักแล้วก็เงินสมทบให้ตามความเหมาะสมด้วยคือถ้าเดินทางกลับบ้านออกจากแคมป์แล้วเนี่ยจะไม่ได้เงินก้อนนี้นะใช่ค่ะเพราะจะมีการเช็คชื่อกันเป็นรายวันเลยด้วยเนี่ยนะคะครับทีนี้พาไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้มีการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหาดบางแสนหาดวรรณภาแล้วก็แหลมแท่นนะคะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปควบคุมมาตรการกันอย่างเข้มงวดรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะพบว่าโรงงานเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด -19 กว่า60คนเพราะฉะนั้นพาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะจะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะคือเขาก็ต้องใส่ชุดแบบป้องกันเต็มที่เลยนะเป็นชุด PPE เพื่อไปขนแรงงานต่างด้าวแล้วก็นำตัวไปรักษากันที่โรงพยาบาลค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณหน้าโรงงานทอผ้าบนถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะมีรถตู้2คันจอดบริเวณหน้าโรงงานทอผ้าพบแรงงานประเทศเพื่อนบ้านกว่า60คนค่ะก็ขนหิ้วสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เดินทางขึ้นรถตู้มารอหน้าโรงงานมีเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุด PPE คอยขันชื่อแล้วก็เช็คยอดตรวจสอบประวัติของแต่ละคนทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นก็เข้าใจว่าการขนย้ายแรงงานเนี่ยเป็นการหลบหนีออกจากโรงงานหรือไม่นะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ที่เดินทางออกจากโรงงานทั้งหมดนี้60คนเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเลยต้องรีบขนย้ายอย่างเร่งด่วนนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสนามสาเหตุที่ต้องย้ายแรงงานทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากไม่อยากให้ประชาชนละแวกดังกล่าวแตกตื่นหรือว่าตกใจที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและไม่สะดวกในการขนย้ายเวลากลางวันก็เลยนัดผู้ติดเชื้อทั้งหมดเก็บสัมภาระเดินทางขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ดเพื่อเดินทางไปรักษาตัวค่ะจากนนทบุรีนะคะไปดูที่นครปฐมนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเสี่ยงประมาณ600คนในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือตลาดบนหลังพบการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปที่อำเภอเมืองนครปฐมออกคำสั่งปิดตลาดบนเป็นการชั่วคราว3วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานว่าเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่197คนค่ะเสียชีวิต2คนตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ในเรือนจำขณะที่จำนวนเตียงผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดเหลือเพียง55เตียงเท่านั้นนะคะไปดูที่ชลบุรีกันบ้างค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เห็นตัวเลขแล้วตกใจจริงๆ390คนเลยนะคะยอดสะสมในจังหวัดอยู่ที่ 8,072 คนเสียชีวิต42คนโดยพบที่อำเภอเมืองชลบุรี68คนไปมากในพื้นที่อำเภอศรีราชาเนี่ยค่ะ206คนบางละมุง46คนที่เหลืออำเภออื่นก็กระจายกันไปค่ะโดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหม่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งอยู่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาที่พบมากถึง188คนนายภัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะมีการออกหนังสือคำสั่งด่วนให้ปิดแคมป์คนงานที่ตำบลเขาคันทรงมีให้ผู้ใดเข้าออกในพื้นที่ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนก็คือวันนี้ไปจนถึง25กรกฎาคมรวม28วันขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะมีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการตลาดพงศักดิ์พื้นที่ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองชลบุรีค่ะตั้งแต่27มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนอกจากนี้ให้งดใช้พื้นที่ชายหาดชายทะเลของหาดบางแสนหาดวรรณภาแหลมแท่นลานอเนกประสงค์แหลมแท่นบริเวณจุดชมวิว
วเขาสามมุกตั้งแต่ช่วง2ทุ่มถึงตี4เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมักจะรวมตัวกันมาสังสรรค์ดื่มกินกันบริเวณริมชายหาดค่ะก็เกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดส่วนช่วงเวลากลางวันพ่อค้าแม่ค้ายังสามารถขายของได้ตามปกติค่ะโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจภูธรแสนสุขฝ่ายปกครองทหารระดมกำลังกันตรวจเข้มบริเวณชายหาดตลอดเส้นทางเลียบชายหาดก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะปกติจะมีนักท่องเที่ยวที่มานั่งเตียงผ้าใบมาเล่นน้ำทะเลมาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มนะคะแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นแล้วส่วนในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนพบมีการเปิดโต๊ะสนุกเล่นการพนันแถวตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนาทางด้านของฝ่ายปกครองก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบมีการจัดแข่งสนุกเกอร์มีการเล่นการพนันรถจอดริมถนนหลายสิบคันนักพนันจากพื้นที่ใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีแล้วก็ในพื้นที่ระยองเองรวมกว่า100คนเข้าออกกันเยอะเลยก็มีการร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันหน่อยเกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีกแล้วจนเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ก็เข้าจับกลุ่มแต่ปรากฏว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เพียง21คนนะคะแต่ชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่ามีนับร้อยคนเลยซึ่งล่าสุดตำรวจพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระยองขาดจากต้นสังกัดเดิมจำนวน5นายประกอบไปด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนารองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรสืบสวนและสารวัตรปราบปรามโดยแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกพดุงศักดิ์ชื่อกำเนิดผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระยองมารักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาตั้งแต่วันนี้28มิถุนายนเป็นต้นไปเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ